300บาทนะครับมาเติม B20 อีกแล้วครับนี่ B20 300ครับ B20 นะครับ B20 300บาทน้ำมันอยู่ที่23บาท23บาท23สตางค์ครับ23บาท23สตางค์ครับมาเติม B20 อีกนะครับนี่300บาทความบางจางนะครับ B20 บางจางครับสวัสดีครับวันนี้วันที่25มีนาคม2563ครับซึ่งมีหลายท่านที่เข้ามาดูแล้วคลิปเรื่องเติม B20 นะครับว่าลงคลิปแล้วหายเงียบไปเลยนะครับจริงไม่ได้หายเงียบนะครับเพราะว่าตั้งแต่เติมมาวันนี้ก็เป็น6เดือนกว่านะครับยังไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาลงให้ดูก็ไปเติมทุกครั้งก็ถ่ายคลิปไว้ทุกครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ลงนะเพราะว่ายังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับ6เดือนแล้วนะครับสำหรับเครื่องอีซูซุความเร็วนะครับ 4JK1 นะครับวันนี้น้ำมันราคาลงครับวันที่25มีนาคม2563จะไปเติมน้ำมันอีกนะครับน้ำมันที่ถังก็เหลืออยู่แต่ว่าวันนี้น้ำมันลงนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะมาแกะกองโซล่านะครับที่ถอดออกตอนระยะ4เดือนกว่านะครับให้ดูว่าข้างในมันเป็นยังไงมันตั้งแต่ใช้ B20 มาเพราะว่าเครื่องยนต์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับข้อน้ำมันไหลกลับก็ไม่ได้เปลี่ยนกองก็ใช้ตัวเดิมมาจนครบ 10,000 กิโลนะครับแล้วก็เปลี่ยนกอง 4GK1 นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 10,000 กิโลนะครับใช้เกียร์10 30นะครับก่อนไปปั๊มน้ำมันก็จะให้ดูกล่องนะครับที่ผมผ่าออกมาแล้วว่าใช้น้ำมันโซล่ามา4เดือน B20 4เดือนครับอาการของกล่องเป็นอย่างไรมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับจะพาให้ดูเลยนะครับไปดูกันอันนี้ก็จะผ่ากล่องดีเซลให้ดูนะครับกล่องดีเซลที่ออกจากรถนะครับที่ใช้ B20 ประมาณ4เดือนนะครับ4เดือนติดต่อกันนะครับก่อนหน้านี้ก็ใช้ดีเซลธรรมดามาแล้วก็ใช้ B20 ติดต่อมาอีก4เดือนนะครับก็จะผ่าให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับข้างในJK1 นะครับ B เจอ25 D Max B 05ขาดเรียบร้อยนะครับมาดูนี่ครับเรามาดูนะครับตะกอนข้างในไม่มีอะไรตกค้างมาดูเห็นสว่างครับเรามาดูที่สว่างนี่ครับก็จะเห็นเป็นสีแดงมันเกิดจากอะไรไม่รู้นะครับส่วนกล่องตัวนี้เราก็มาดูผ้ากล่องอีกทีครับขาเห็นจะเลยนะครับ
ก็เป็นยังไงนี่ครับมันก็เป็นปกติไม่มีโคลนตมไม่มีลักษณะเป็นโคลนเลยนะครับเป็นกรองธรรมดาอันนี้ด้านนอกอันนี้ด้านในนะครับไม่มีโคลนตมนะครับไม่มีอะไรเลยน้ำมันสะอาดดีนะครับฝากให้ดูชัดเลยนะครับนี่ครับ B20 ผ่านมา4เดือนนะครับไม่มีโคลนตมนะครับใครบอกว่ามีโคลนตมนะครับน้ำมันเขาสะอาดดีนะครับนี่ครับไอ้ดำเนี่ยเป็นปกติของมันอยู่แล้วนะครับที่มันกองเศษต่างๆสรุปไม่มีปัญหาครับเรื่องกรองตันเปลี่ยนตามระยะเวลาไม่มีปัญหาแน่นอนครับใช้ B20 นะครับนี่ครับกองตัวนี้อยู่ที่450บาทนะครับเป็นกองที่ผลิตให้โรงงานต่างๆคุณภาพมันกันนะครับที่8บาทครับที่8บาท8ตังค์นะครับ B20 ดีเซลธรรมดา21บาท33ตังค์นะครับเกียร์พรีเมียมอยู่ที่25บาท18ตังค์นะครับ B20 B10 อยู่ที่18บาท33ตังค์ครับความจริงก็ใครไม่กล้าเติม B20 ก็เติม B10 ก็ได้ครับต่างกันไม่เท่าไหร่เองถึงปั๊มแล้วครับ B20 B20 500บาทตอนนี้ที่ปั๊มปตท.ห้วยยุงมาเติม B20 500นะครับเติมจริงใช้จริงนะครับเครื่อง 4J1 ติดปั๊มมาเดียวใช้มา6เดือนแล้วครับ B20 ไม่มีปัญหานะครับใครยังไม่กล้าเติมก็มี B20 รองรับอยู่ตอนนี้ครับ B20 ก็เติม B20 ได้นะครับอันนี้ B20 นี่ครับเติมจริงใช้จริงครับ B20นี่ครับเติมจริงๆนะครับไม่ใช่หลอกๆเสร็จเรียบร้อยครับ B20 ตอนนี้ใครไม่กล้าใช้ B20 ก็ใช้ B10 ก็ได้ครับ18บาท33ตังค์มันก็ใกล้เคียงกับ B7 เพราะดีเซลธรรมดาทุกวันนี้ก็ B7 นะครับ B7 กับ B10 มันห่างกันแค่นิดเดียวเองเติมมาเรียบร้อยครับ B20ก็ไม่มีปัญหาครับถ้าใครยังไม่กล้าใช้ยังไม่อยากใช้น้ำมัน B20 ก็มี B10 นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคนที่คิดจะใช้ B20 ก็ใช้ได้ครับไม่มีปัญหาสำหรับรถเก่านะครับนี่เครื่อง CJK1 คอมมาเรียว 2,500 นะครับก็ใช้มา 6-7 เดือนนะครับต่อเนื่องไม่มีปัญหาครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับ